ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และ Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสาย SMS และโฟนอินอยู่นะฮะก็ส่งกันเข้ามาได้ครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามหรือโทรเข้ามาพูดคุยก็025309496-98นะครับผมครับโทรเข้ามาพูดคุยกันเผื่อกำลังกลับบ้านฝนตกเพราะตอนนี้น่าจะตกปล่อยที่สตูใช่ครับนะครับผมมาดูวันฝน SMS กันนะฮะดีมซุปเปอร์คัพขับร้อยหน้ารถสายแก้ยังไงครับหน้ารถสายปัญหาหน้าสายครับรถมอเตอร์ไซค์แต่ผมไม่แนะนำนะครับที่ให้ไปตั้งคอให้มันหนืดเพราะลูกปืนคอมันจะเสียครับผมผมให้แนะนำตรงที่ว่า1รถคุณใช้งานมาขนาดไหนยางหมดสภาพหรือเปล่าถูกต้องล้อคดไหมโชคหลังแตกไหมโชคหลังเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยที่ทำให้หน้ารถเราสายใช่อย่าคิดว่ามีผลนะบางคนมีผลนะไม่เชื่อครับมีผลโดยตรงเลยเจอมากับตัวแล้วหาตั้งนานว่ารถมันเป็นอะไรใช่โชคหลังเรายุ้ยพอนั่งไปปุ๊บแล้วท้ายมันยุบหน้ามันก็เลยลอยหน้ามันแกว่งทีนี้ก็เลยหน้าเบาใช่ไปตั้งลูกปืนคอตั้งไปตั้งมาทีนี้ขับไม่ได้มันทำกลับเหมือนเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนยกชุดต้องเปลี่ยนใช่ครับนอกจากลูกปืนแตกว่าไม่อยากก็ยกเปลี่ยนช่วยคอใช่แต่ถ้าลูกคอเราขืนหนักแต่ถ้ายกล้อยกขาตั้งคู่แล้วกดหน้าให้กดท้ายอยู่กดท้ายอยู่ปล่อยมือจับดูคอลื่นขยมรถคอไม่กึกไม่กักคอไม่ฝืดไม่หนักผ่านเลยครับอย่าไปยุ่งกับเขาลูกปืนคอคือยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไปดูที่ยางเรายางหมดสภาพเป็นล้อคดเป็นโชคหลังตรงนี้สำคัญครับบางคนไม่เชื่อผมอธิบายล้ออีกอย่างนึงแล้วก็เรื่องหน้ายางก็คือบางทีดังดูแบบดอกเต็มๆแต่บางทีมันมีบวมมีเบี้ยวเติมลมยางเยอะไปก็หน้าไวก็ไวใช่ครับพี่ครับผมลองเช็คตรงพื้นฐานตรงนี้ก่อนครับลองเช็คดูเองก่อนก็ได้ให้ใครกดท้ายแล้วลองหมุนล้อดูถ้ายางมันวิ่งกลมปกติโอเคก็อันนี้ไปนะแล้วก็เราอย่างที่พี่เอกบอกเมื่อกี้ขยมดูถ้าแผงคอมไม่กึกไม่กักไม่กึกเบรกหน้าไว้เนี่ยแล้วขยมเลยถ้าเกิดมันไม่กึกกักกึกกักกึกกักแบบนี้ก็ใช้งานก็ถือว่ายังลูกปืนคอมยังไม่แตกลูกปืนคออย่าไปยุ่งกับเขาครับผมมามีสายเข้ามาครับครับสายคุณจีรศักดิ์ฮะสวัสดีครับคุณจีรศักดิ์สวัสดีครับครับผมสวัสดีคลิกเพย์ครับผมอ๋อครับผมก้านดังแล้วก็ลูกหลวมครับผมครับใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับก้านดังลูกหลวมประมาณ 5,000 นิดๆครับ 5,500 ถึงใกล้ๆอ่ะครับ 5,500 ประมาณ 5,500 ถึง 6,000 แล้วลูกอะไรดีครับพี่ลูกเดิมไงพี่นี่ผมตีราคาลูกเดิมครับไม่ได้ราคาตกแต่งแต่ถ้าเข้าศูนย์ข้อเวียงอย่างเดียวเนี่ย 3,000 ฝ่าแล้วพี่ของแท้ใช่พี่ใช่ครับของศูนย์นะข้อเวียงอย่างเดียว 3,000 ฝ่าแล้วเพราะคลิกเพย์ไม่มีก้านเปลี่ยนครับยกข้อเวียงยกตับเป็ดโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดยืดชักก็ไม่ได้ได้พี่แต่ข้างนอกเขาทำกันไงแต่ถ้าเป็นศูนย์เขาให้พี่ยกตับเป็ดอ๋อคือให้ยกชุดไปเลยใช่เช็คของแล้วเช็คราคาดูก่อนครับเพราะราคาแต่ละร้านไม่เหมือนกันครับผมครับพี่แล้วมันวิ่งตอนนี้วิ่งไม่เกิน80ครับพี่รถเครื่องมันพังอยู่อ่ะพี่ความเร็วเราอย่าไปคุยกับเขาเพราะตอนนี้เราต้องทำให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนพอแล้วเม็ดต้องใส่เบอร์อะไรครับพี่ไปพี่ไปไหนแล้วเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยต้องทำทุกอย่างกลับมาให้สมบูรณ์ก่อนใช่พี่ต้องทำเครื่องก่อนถ้าเกิดจะไปทำในเรื่องของให้มันว่าแต่งจะโมดิฟายค่อยว่ากันทีนึงใช่เครื่องสมบูรณ์ก่อนถึงจะไปไล่เม็ดมันเหมือนกับพี่เป็นหวัดอยู่ผมบอกให้พี่วิ่งรอบสนามเนี่ยภายในเวลา5นาทีพี่ยังวิ่งไม่ได้เลยอ๋อครับไม่พอดีมันเม็ดมันพังไปเมื่อก่อนนะพี่ผมไม่รู้ว่าช่างเขาใส่อะไรมาให้อ๋อไอ้ตรงนั้นใส่เบอร์อะไรมาให้แล้วชามพี่ทำมาทำหรือเปล่าครับไม่ทำครับผมถ้าไม่ทำพี่เข้าศูนย์เลยบอกน้องเอาเม็ดเพย์หนึ่งชุดเดี๋ยวก็เอามาใส่ได้เลยพี่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นผมนะผมแนะนำเลยไหนๆแล้วซ่อมเครื่องให้เรียบร้อยก่อนใช่ครับพอซ่อมเครื่องเสร็จปุ๊บทีเนี้ยก็ไปไล่เม็ดขูดชามเลยเพื่ออยากจะโซนกับมันอยากจะโม้ใช่ก็คือความเนี้ยความเร็วก็จะได้เพิ่มด้วยจากของเดิมเพราะตอนนี้เครื่องพี่มันไปไม่ไหวพี่ไปทำนุ่มทำนี่ไปพังมันก็จะพังพี่มันจะวิ่งราบักเขาใหญ่ปันขาวไม่มีนะพี่ผมเลยแปลกใจครับมันไม่ต้องแปลกพี่ในกรณีลูกหลวม
รถลูกหลวมไม่จำเป็นที่ต้องควันไหลกำลังอัดเขาหนีแต่ว่าก้านพังเนี่ยในกรณีที่บางทีรถเราเนี่ยหลวมนานแล้วแต่ว่าน้ำมันเครื่องเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนและใช้รถที่หลวมๆเนี่ยไม่มีแรงสะท้อนหรือแรงผลักดันใช้แต่แรงรอบเครื่องก้านทำงานหนักมันเป็นธรรมชาติที่ลูกปืนสึกก้านสึกได้แต่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับครับผมครับแต่ตอนนี้น้ำมันเครื่องนี่อาทิตย์หนึ่งเติมแล้วพี่รถพี่ไม่มีควันแต่ทำไมน้ำมันเครื่องไปไหนอ่ะเออนั่นพี่ผมหาไม่เจอเหมือนกันครับมันไปออกอยู่ที่ท่อพี่แหละพี่ลองถอดท่อไปดิเขม่าเต็มรูเลยนั่นน่ะใช่อ๋อเขม่ามีอยู่พี่นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมถึงบอกว่าบางทีรถเราเนี่ยมันไม่ได้หลวมจนหรือว่าปลอกเขาเป็นรอยแต่แหวนปักน้ำมันเนี่ยอาจจะเกิดปัญหามันเลยกวักน้ำมันที่ไม่หมดพอไม่หมดเสร็จมันเข้ามาผสมที่ห้องเผาไหม้โดยการที่ไม่ได้เข้าไปเยอะแต่เข้าไปในส่วนที่ว่ามันไม่เกิดฟันแต่มันยังไม่เยอะมากถ้าแบบว่าเผาแล้วมันเผาแล้วมันหมดอ่ะมันเผาหมดได้แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดที่พี่ว่าควันมันออกใช่เพราะถ้าเกิดมันเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะเผาไม่หมดพอเผาไม่หมดมันจะเป็นควันขาวที่มันจะออกมาตามท่อไอเสียหรือไม่ก็สตาร์ทรถหาไฟหารถเก๋งรถอะไรก็ได้ครับเปิดไฟส่องที่ท่อเราดูแล้วสตาร์ทรถดูแล้วไฟมันจะออกมันไปปล่อยไปปล่อยหน่อยไอ้เขาเรียกบางๆช่วยลักษณะนั้นครับครับแต่ตอนนี้ยังไงแนะนำก็นั่นแหะไปทำที่มันหลวมๆไม่ให้มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับจริงๆอ่ะแก้มันต้องแก้ให้ตรงจุดคันตรงไหนต้องไปเกาที่คันโอ้โหคันตรงนี้บอกไม่เป็นไรตรงนี้ยังไม่คันเกาตรงนี้ก่อนมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะพายตรงนี้มันก็ไม่หายคันสักทีใช่เพราะนั้นต้องไปทำเครื่องทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนคันนี้อยากได้แรงเพิ่มค่อยไปเล่นในกูชามเพิ่มที่เราจะเตะไปครับผมมาวิจารณ์ซูซูกิฮายาบุสะหน่อยครับชอบสปอร์ตทัวริ่งอ๋ออยากได้สปอร์ตทัวริ่งมันเป็นรถที่หนักแต่ว่าเป็นรถที่ขี่ทางไกลได้ค่อนข้างดีเพราะว่าตัวยาวมันมากใช่เพราะตัวของเขาเองเนี่ยกำลังงานของเครื่องยนต์เนี่ยเหลือๆเลยแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดเหมือนพวกสปอร์ตจ๋าอย่างพวก ZX10 พวก S1000 นะฮะของเขาจะเป็นลอยๆไปลอยๆใช่ครับยาวจากที่น้องๆได้ขี่มานะพี่เขาบอกมันมาไม่หยุดอ่ะมันมาเรื่อยๆเลยก็บอกแล้วมันไม่มีหมดอ่ะปลายมันไหลไปเรื่อยจนแบบโอ้โหก็บอกแล้วมันท็อปสปีดเขา300กว่าใช่ครับแต่เนื่องด้วยว่าตัวของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างอ้วนมันจะค่อนข้างป่องตรงกลางการขับขี่ในเมืองเนี่ยก็ต้องใส่อาศัยทักษะเนี่ยพอสมควรแต่ถ้าเกิดคุ้นกับเขาแล้วเนี่ยฮะผมบอกได้เลยที่ไหนก็ไปได้ครับคือถ้าขี่ฮายามาแล้วเนี่ยขี่รถอะไรก็ได้ใช่เพราะมันกว้างมากถูกครับเฟลลงเฟลลิ่งมันอ้วนๆใหญ่ๆมากแต่ขึ้นไปคอมแล้วจริงๆรถไม่ได้หนักไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะใช่ก็ถือว่ารถขี่ดีแต่ด้วยความที่ช่วงยาวเข้าโค้งอาจจะมีปัญหานิดนึงก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนิดนึงครับผมแล้วก็ถ้าเดินทางไกลๆจริงๆเนื่องจากว่ามันยังมีคำว่าสปอร์ตอยู่ครับอาการปวดหลังเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่เขาบอกว่าถูกแล้วเขาชอบสปอร์ตทัวริ่งคือท่านั่งมันไม่ต้องหมอบหมอบไม่เยอะใช่ครับนั่งประมาณนี้สปอร์ตทัวริ่งทายาเนี่ยแล้วกำลังเครื่องยนต์เนี่ยสุดใช่ไม่ว่าขี่กันมันเลยหลายๆแต่ว่าถ้าเอาปิดปาร์ต1 2 3นี่ไม่ได้ไม่ได้มันต้องรอหลายๆแต่ขึ้นเรื่อยๆแต่ขึ้นมาแบบไม่หยุดขึ้นมาแบบหนักๆแต่ไม่เหมือนกดแล้วพื้ดออกไปเลยไม่เหมือนพวกสปอร์ตครับผมนะฮะโอเคดูคำถามต่อไปเลยครับมาเร็วๆๆๆเร็วเลือกมาแล้วผมจะเอา Mac Triumph Street Twin ไปชุบโครเมียมดีไหมครับชุบโครเมียมถามว่ามันให้สีที่ค่อนข้างสวยนะฮะแต่ข้อเสียของเขาคือมันดูแลค่อนข้างยากนะฮะถามว่าชุบได้ไหมชุบได้ครับผมแพงด้วยนะแต่ราคาค่อนข้างสูงไม่ใช่ถูกนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้คืออยากสวยก็มีปัดเงาชุบโครเมียมใช่ปัจจุบันเนี้ยมันมีเทคโนโลยีมีพาวเดอร์โค้ดมีทำสีใช่ใช่ป่ะนี่ลุงรู้ดีถูกต้องในงบประมาณที่มันถูกกว่าเยอะแล้วดูแลรักษาง่ายกว่าเยอะรักษาง่ายเวลามีปัญหาไปเราก็ไม่เป็นไรก็ขัดแล้วก็พ่นทับได้เลยครับนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นชุดโครเมียมเนี่ยเวลาใช้งานไปถ้ามันลอกหรือมันร่อนหรือมันสีเป็นซีดเนี่ยทำอะไรไม่ได้คือต้องเคลียร์ผิวทิ้งต้องชุบใหม่อย่างเดียวต้องชุบใหม่อย่างเดียวซึ่งจะเอาไปชุบซ้ำก็ไม่ได้แพงด้วยครับผมแต่ถ้าชอบก็ไม่เป็นไรใช่ก็จัดไปครับผมแต่ยังไงอย่าไปทำถังนะฮะพวกชุดแฟลลิ่งพอเวลาเงามากเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมานี่มานี่มานี่มันแสบตาใช่มันจะไปสะท้อนเข้าตาคนอื่นเขาแต่ถ้าอย่างล้อเงี้ยโอเคอยู่ครับแต่จริงในเรื่องของโครเมียมตอนนี้เองเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องชุบอย่างเดียวพี่ตอนนี้มันมีโครเมียมพ่นด้วยก็มีแต่ว่าพวกนั้นจะไม่ค่อยทนมันไม่เงาแล้วก็มันเงามันเงาอยู่พี่แต่ว่ามันไม่ค่อยทนในเรื่องของความร้อนชิ้นส่วนไหนที่มันเจอความร้อนเนี่ยมันสีมันจะดรอปลงมันจะซีดไปเลยมันจะขึ้นเหลืองๆมา
มันด่างด้วยมันด่างด้วยแล้วสีจากสมมติไปชุบสีทองมาไงฮะมันอาจจะกลายเป็นสีเงินไปเลยก็ได้ครับผมค่าชุบแพงใช่เมื่อก่อนนี่เคยบ้าๆแล้วชุบพรีเมียมกันครับชุบทั้งเอาเฟรมชุบเลยครับโอ้โห CB 750ค่าชุบอย่างเดียวล่อเข้าไปเป็นหมื่นทำไมนะใช่ราคาแพงแต่ด้วยความที่แบบอยากไม่เหมือนใครแล้วหาโรงชุบดีๆยากด้วยนะพี่มีเรามีอยู่โรงชุบดังๆเมื่อก่อนนี้ดอบุญหน้าคู่กันเพื่อนกันอ๋อแต่ราคาก็ยังได้อยู่เพราะว่าลื้อทั้งคันลื้อจนแบบตกใจอ่ะให้ช่างมาลื้อรู้จักกันเนี่ยถอดออกมาโอ้โหกองอะไรตอนประกอบเหลือบานเลยครับเนาะญี่ปุ่นมาเหลือบานเลยญี่ปุ่นทำเกินให้เกินมาเยอะเราชุบกันสวิงองสวิงอาร์มนี่เฮ้ยถ้าชุบเฟรมมันจะเป็นเฟรมลองดูครับก็ออกมาโอเคก็สวยดีแสดงว่าโรงงานใหญ่จริงพี่มีบ่อชุบบ่อชุบเฟรมลองหน้าลองได้เขาชุบอะไรรถยนต์อยู่แล้วมาดู SMS กันต่อนะฮะเวฟ 110i เครื่องหอบเกิดจากอะไรแก้ไขได้ไหมหอนพี่อ๋อหอนเหรอหอนหอนโอ้โหสายตามองไม่เห็นขนาดนี้เหรอเครื่องหอนเกิดจากอะไรแก้ได้ไหมครับอืมเอาไม้ไล่ตีมันครับจะได้เลิกหอนมันจะวิ่งหนีสิพี่นี่มันรถไอ้ตรงนี้หอนคือยังไงฮะคำว่าหอนผมว่ามันหอนที่คัทครับอืมส่วนใหญ่ครับมันเวลาเร่งแล้วฮู้ฮู้มันจะมีเสียงวู้วู้ขึ้นมาหน่อยนึงไอ้ตรงนั้นน่าจะแก้ไขที่คัทนะครับผมน่าจะนะครับเพราะว่าหอนเนี่ยไม่รู้น่าจะต้องบอกหน่อยว่าฟิกโฟกัสมาหน่อยนึงครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยินเสียงเองด้วยว่ามันหอนมาจากตรงไหนถึงบอกไงว่าคำว่าหอนมันคืออะไรขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยใช่อย่างมันหอนยังไงจังหวะไหนของผมมันก็หอนครับที่ผมบอกอยู่ประจำเนี่ยผมจะเอาไม้ตีมันอยู่เนี่ยเพราะมันจะมีอีกอย่างนะเสียงแบบหอนแบบดังมากเลยแค่เข็นก็ดังแล้วโอ้ทำยังไงก็พกลูกปืนพกลูกปืนใช่ลูกปืนคัดก็ไปอะไรเงี้ยฮะดู SMS ต่อไปครับผม Nuo MX ทำลูกเรดเดอร์งบประมาณเท่าไหร่ครับ 4,500 ครับร้านผมไม่มีวาลมีแคมมีลูกตีปอกครับผมชุดนะฮะดูต่อไปเลยมาเปลี่ยน SMS หน่อยฮะครับผมในช่วงระหว่างรอ SMS ก็โทรเข้ามาคุยได้นะฮะเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมเบอร์02-530-949-6198นะครับโทรเข้ามาได้CB300F พอไหวไหมครับคันแรกชอบมือหนึ่งมีงบเท่านั้นเลยก็ได้ครับถ้าไม่ชอบแบบว่าไอ้ถ้าแบบว่ายังไม่ติดนิสัยที่ขี่แบบรวดเร็วกระโชกข้างตัวของเขาก็เป็นรถที่ดีครับไปเรื่อยๆประหยัดน้ำมันนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอกลุ่มหรือเจอเพื่อนๆที่เขาเล่นตัว300ตัวอื่นเนี่ยเราจะเหนื่อยตามเขาแค่นั้นเองก็นี่พูดแล้วบอกว่าไปเริ่มพอเริ่มต้น300แล้วเดี๋ยวพอขี่สักพักมันเริ่มไม่พอมันไม่พอใช่แต่ยังว่าน้องเขาบอกเขามีงบเท่านั้นพอดีเท่านี้ก็ว่าไปไม่ใช่คืองบงบเท่านี้มันเท่าไหร่อ่ะถ้ามันขยับตัวอื่นแต่เป็นมือสองแสนสองห้าร้อยได้พี่ห้าร้อยเพิ่มอีกหน่อยก็มันมีรถมือสองอยู่แต่เขาเมื่อกี้บอกจะเอามือหนึ่งอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ชอบรถมือหนึ่งเขาชอบรถมือหนึ่งไม่ว่ากันก็ต้องเริ่มต้นอย่างนั้นไปก่อนเก็บตังค์ค่อยสเต็ปต่อไปค่อยว่ากันทริอัมทีร้อยยี่สิบส่วนมากวิ่งในเมืองออกทริปบ้างน่าใช่ไหมครับมันเป็นสไตล์คาเฟ่ฮะถ้าออกทริปบ้างไม่เยอะมากมันก็ได้อยู่แต่ไปก็ต้องไปกับพวกเดียวกันถ้าไปตามพวกสปอร์ตก็เหนื่อยเนี่ยอย่างตามในรูปแต่ถามว่าถ้าขี่ในเมืองถือว่าโอเคครับเป็นรถที่ใช้ดีน้ำหนักตัวเขาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นโดยส่วนใหญ่ยังมาเป็นเหล็กแต่ยังดีว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเรื่องของขบูไปหมดละเป็นหัวฉีดหมดละนะฮะเรื่องของการใช้งานก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะเป็นรถที่น่าเล่นครับแล้วเอามาตกแต่งในสไตล์คาเฟ่ไปหล่อเลยนะฮะหล่อเลยนะครับยังไงก็ชื่อชั้นก็ได้อยู่เป็นไทอัมแต่ก็ทำใจในเรื่องของราคาของแต่งหน่อยนิดนึงถ้าเกิดใช้ไทอัมแล้วไปใช้ของแต่งญี่ปุ่นมันก็จะไม่ค่อยนี่มันก็ต้องมันเข้าคอนเซ็ปต์ของเขาใช่ครับผมมีสายเข้ามาครับรับสายคุณจรัญครับผมสวัสดีครับคุณจรัญสวัสดีครับครับผมอารมณ์ดีครับพี่ครับผมพอดีผมจะสอบถามนะครับพอดีผมมี LS เก่าๆอยู่คันนึงอ่ะใช้มาประมาณ15-16 ปีนะครับครับพอดีมันมีเสียงมันดังครับดังตรงเครื่องดังแก๊กๆๆๆเวลาเครื่องเย็นนะครับเสียงแหวนมากกว่าครับดังหัวเสื้อแก๊กๆๆๆๆๆถ้าใช่ครับใช่ครับถ้ารถยังขี่ได้ปกติรถ2จังหวะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงครับ Honda โดยเฉพาะ Honda ด้วยเสียงแหวนจะดังครับผมมันจะดังแก๊ก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 อย่างเงี้ยล่ะครับพี่ใช่ครับแต่ถ้าพี่ซีเรียสเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนเฉยๆก็ได้ครับโดยที่ยังไม่ต้องคว้านในกรณีที่ถอดออกมาแล้วปอกไม่เป็นรอยแต่ถ้าถอดออกมาแล้วผมแนะนำคว้านเปลี่ยนไซส์ครับผมขยายฟรีไปเลยใช่ครับ
เออแล้วงบประมาณเท่าไหร่ครับพี่สอบถามเนี่ยถ้าทํา 2,000 กว่าบาทมั้งพี่เพราะลูก2จังหวัดตอนนี้ค่อนข้างจะหารู้สึกจะราคาอยู่ 1,000 กว่าอยู่นะครับ2,000กว่าบาทเอาเนี่ยผมจะสอบถามอีกเรื่องนึงครับครับพอดีถ้าผมจะทําสีทั้งคันนะครับของ LS เนี่ยครับประมาณเท่าไหร่ครับสีอะไรนะฮะซ้ำสีส่งสีรถครับสีรถทั้งคันนะครับก็ส่งไปทำร้านชุดสี LS ใช่แล้วแต่งานแบบไหนมีหลายเกรดมีหลายเกรดครับมีหลายเกรดจะเอาแบบเทพๆที่เขาใส่เขาทำกันก็มันมีหลักพันหลักพันไปปลายยันถึง 3-4 พันอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่มันจะไปแพงที่สีชุดถังอะครับเพราะว่าถังเนี่ยมันมีหลายเกรดเลยว่าพี่จะเอาเป็นแบบสีเนียนสีไม่เนียนสีแบบธรรมดาแล้วก็อย่างชุดสีเนี่ยมันก็มีสีอะไรคาดลายยังไงเดิมหรือว่ายังไงหรือจะสีล้วนถ้าสีล้วนก็ถูกหน่อยถ้าเกิดมีคาดหน่อยก็จะเพิ่มราคาขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่เนื้อสีที่เขาใช้ว่าเป็นสีของยี่ห้ออะไรนะฮะราคามันก็เลยจะมีหลายราคาถ้าทั่วไปทำกลับเหมือนเดิมๆก็น่าจะหลายพันอยู่นะพี่ 3-4 พันใช่น่าจะอยู่นะ 3-4 พันอยู่เคยส่งไปอยู่โรงรับพับ80ลูกยังอยู่อะไรเนี่ยชุดสีอะเนี่ย LS เนี่ยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่เขาทำเก็บกันเหมือนกันใช่ใช่ทำเก็บไว้ขี่รออยู่ผมพี่ครับผมสอบถามหน่อยอู่ช่างเอกรับทำสีไหมครับอู่ช่างเอกผมรับทำเครื่องครับสีไม่ได้รับครับโอเคครับครับครับขอบมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ไม่ยากเลยไปถามถ้าไม่รู้เรื่องรถไปถามวินมอเตอร์ไซค์เลยใช่ชุดสีก็ส่งทางกันที่ไหนถูกเอาใกล้บ้านดีกว่าทุกวันนี้วินมอเตอร์ไซค์เก่งเก่งดีไม่ดีเขาเอาไปให้เรามาถอดให้ด้วยจ้างเขาหน่อยเขาไปส่งให้ปุ๊บถึงเวลาเสร็จเรียบร้อยเอากลับมาประกอบให้เราอีกจ่ายค่าแรงนิดหน่อยจบเลยอยู่ที่บ้านครับครับเดี๋ยวนี้วินมอเตอร์ไซค์จะไม่ธรรมดานะโอ้โหแต่งยับรู้หมดแล้วไม่ต้องห่วงพวกนี้อย่างวันก่อนก็มีวินมอเตอร์ไซค์แถวๆซอยจรัญ13เอาชิ้นส่วนมาให้ทำเขาบอกพี่ดูดิจำได้ไหมว่ามันชิ้นส่วนของอะไรบอกมองไม่รู้หรอกมันเป็นตัวที่เอาไว้เตะเกียร์บอกไม่รู้หรอกมันตัวอะไรว่าของรถรุ่นไหนก็บอก MT09 ใช้ MT09 เลยเหรอแต่ยังว่าครับดูถูกเขาไม่ได้แหมคนเรามันการใช้เงินไม่เหมือนกันเขาไม่ยอมชอบไม่เหมือนกันใช่ครับผมดูคำถามมาต่อครับผมแพนทอม150ออกตัวดับเครื่องเร่งไม่ขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรก็เกิดจากเครื่องมันเร่งไม่ขึ้นนี่แหละมันเลยออกตัวดับมันออกไม่ได้ไงออกปุ๊บแล้วเลยดับมันสะดุดอยู่อ่ะต้องเดินไม่สมบูรณ์ต้องมีอะไรสักอย่างขบูใช่ไหมขบูครับเป็นอะไรขบูเนาะใช่แฟนทอมมันมีทั้งขบูแล้วหัวฉีดนะถ้าจำไม่ผิดเอ้ยไม่มีมันขบูมี150กับนี่กับเครื่อง200 200เครื่องเล็กใหญ่ถ้า150มันจะเป็น2จังหวะถ้า200จะเป็น4จังหวะแล้วนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นที่ขบูครับครับผมตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัว2จังหวะนะฮะเป็นเครื่อง NSR อยู่ใช่ครับผมก็เครื่องไม่สมบูรณ์นี่แหละไปตรวจเช็คก่อนว่ามันเกิดจากอะไรครับนะฮะยังไงลองไปตรวจเช็คในเรื่องของขบูดูก่อนถ้าเกิดไม่เป็นยังไม่ได้ยังไงก็ค่อยไล่ว่ากันแต่ส่วนใหญ่น่าจะมาจากขบูครับเพราะเจอหลายคันแล้วแฟนทอมกับอะไรหน้าที่ส่งคล้ายๆกับแฟนทอมบอสพี่คาร์บอสบอสสองตัวนี้ขบูชอบรวนชอบรวนไม่ใช่ชอบรวนหรอกพี่อายุเขาเยอะตามอายุอ่ะตามอายุโอ้ยถึงเวลาปีแล้วพี่เป็น10ปีแล้วน่ะยังขี่ได้นี่ถ้าไม่เคยทำอะไรก็เก่งแล้วใช่ครับตั้งคัดมือตื้นกับลึกมีผลเสียอะไรกับเครื่องยนต์ไหมครับมีครับผมถ้าเอาในกรณีตื้นก่อนตื้นในความหมายคือบีบไปสุดปล่อยนิดเดียวออกเลยปล่อยนิดเดียวออกปล่อยโดนแหละที่ก็ปล่อยโดนปล่อยนิดเดียวแล้วปึ้งออกไปเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้ชุดคลัตช์เนี่ยคือมันกดได้ไม่เต็มนะฮะเพราะว่ามันบีบมันนิดเดียวคือในเรื่องของการเข้าพอมันบีบชุดคลัตช์ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้รอบเครื่องฟรีจริงแต่ผ้าทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีอยู่6สีมันเค้าเรียกมันเหมือนมันโอมคัตอยู่เพราะว่าตั้งไว้แบบปล่อยนิดเดียวปล่อยโดดใช่แล้วมันทำให้การที่มันเสียดสีกันแล้วเนี่ยการสึกของผ้าคัตมันไม่เท่ากันนะครับผมอันนี้ในกรณีการตั้งตื้นนะในความในศัพท์ของผมนะเขาเรียกตื้นคือปล่อยนิดเดียวออกกับอีกอย่างคือตั้งลึกก็คือแตะนิดนึงคัตแล้วเริ่มทำงานแล้วก็กดมาได้จนลึกเลยอันนี้ข้อดีคือมันยกชุดคัตทั้งหมดการสึกหลอเนี่ยมันก็จะสึกหลอได้เกือบหมดมันไม่เสียคือมันจะไม่กินแผ่นใดแผ่นหนึ่งคือมันกินทั้งหมดแต่ข้อเสียของเขาคือถ้าเกิดคุณตั้งตึงเกินไปเนี่ยมันจะเรียกว่าอาการคัดไม่จากเรียกคัดเขาเรียกเวลาขับสัญชาตญาณคนส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่นะครับผมจะแตะอยู่อย่างนี้มือกำอยู่แตะไว้พอแตะไว้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเรียไม่ได้มันจะเรียคัดไปเรื่อยใช่แล้วก็อีกอย่างคือถ้าตึงเกินไปเนี่ยไอ้รอบต้นๆอาจจะมองไม่เห็นอะไรขับรถออกปกติแต่พอเร่งรอบไปปลายปุ๊บเครื่องลั่นแต่รถไม่วิ่งรอบมาอย่างเดียวเร็วไม่ไปใช่เพราะเนื่องจากว่าชุดคัตเนี่ยเขายังจากไม่หมดมันไม่สนิทมันยังค้างอยู่เพราะเราพอบีบคัตจากพอปล่อยคัตต้องติดถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
ความชอบชอบความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่ต้องไปตั้งตามคนอื่นเขาของผมตั้งอยู่ตรงนี้เอาที่เราถนัดอะที่เราผมถนัดถูกต้องผมไม่ถนัดสูงมือคนเราไม่เท่ากันด้วยนิ้วคนเราอ่ะนิ้วสั้นนิ้วยาวครับบางคนไม่ถนัดเราไปตั้งแบบโอ้โหเอาปล่อยโดดขับไม่ได้ใช่ขี่เมื่อยเปล่าถูกต้องครับผมต้องลองดูครับก็คือตั้งเนี่ยอย่าให้ตึงเกินไปให้มันมีระยะฟรีของตัวคลัตช์ด้วยแล้วก็อย่าให้ตื้นเกินไปจนถึงขนาดว่าติ๊กเดียวแล้วออกเลยคนอื่นขับไม่ได้เราต้องขับเองอะไรเงี้ยให้แบบนึกว่าเราลองนึกภาพว่าบีบไปแล้วมันมีพื้นที่ให้คลัตช์มันยกให้สุดหรือเอาแบบนี้อ่ะฮะตั้งแล้วรถจอดอยู่เข้าเกียร์หนึ่งแล้วรถไปเกียร์ว่างได้อ่าโดยที่ไม่ต้องพึกอ๋อไม่ต้องไปเยอะคลัตช์ช่วยไม่ต้องเยอะคลัตช์สุดช่วยแล้วก็อีกอย่างนึงของผมก็คือถ้าสมมติกำคลัตช์แล้วเตะเกียร์หนึ่งแล้วรถมันไม่เลื่อนไปข้างหน้าก็ถือว่าโอเคก็โอเคแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราในรายการ Speed Rider